เพราะฉะนั้นนะคะนี่เป็นโปรแกรมที่วันใช้ให้มันควบคู่กันค่ะสำหรับคนที่ใช้ iPhone ก็บอกเคล็ดลับความลับเลยว่าวันก็ใช้เท่านี้นะคะสำหรับคนที่ใช้ iPhone วันใช้ iMovie วันใช้ Keynote แล้วก็วันก็ใช้ p i กอารค่ะ มันจะจำเป็นจะต้องมี3โปรแกรมนี้แล้ววันทำอะไรบ้างเดี๋ยววันลองให้ดูนะคะว่ามันยังมีของเก่าอยู่ไหมในมือถือเราจะใช้ถ่ายคลิปพอถ่ายคลิปเสร็จแล้วตอนนี้มันสามารถสร้างเอฟเฟกต์นำเข้าได้แบบสุดยอดมากเดี๋ยวขอลบขออนุญ,ญาตลบคลิปก่อนนะคะอ่าอ่าเรียกว่าอะไรดีละพื้นที่มันเต็มค่ะเดี๋ยววันแล้ววันก็จะหาก่อนว่า อันไหนเนาะที่มันทํามาจากมือถืออันนี้อันน่าจะอันนี้ไม่ใช่สิใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืมอันนี้ค่ะทุกคนดูนี่นะคะวันทํามาจากมือถือค่ะกวางต้นป่าซึ่งมันอยู่ระหว่างทางที่วันรถเยอะมากค่ะทีนี้วันก็ขอค่ะวันนี้ขอพึ่สามีแล้วหวังว่า มันจะมีเอฟเฟกค่ะนี่คือเอฟเฟกที่อยู่ในมือถือนะคะใน iMovie ค่ะแล้วเดี๋ยวสุกสาวทิตย์นี้ว่างวันไหนวันจะสอนเรื่องการใช้เอฟเฟกในมือถือเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนโปรเฟชชั่นแนลมากเลยแล้วนี่คือโปรแกรมฟรีนะคะทุกคนแล้วมันนอกจากทำเอฟเฟกนอกจากทำอินโทรดักชันแล้วมันยังสามารถเอามาทำคลิปได้ทั้งคลิปซึ่งเดี๋ยววันจะพาไปวันจะสอนทุกอย่างค่ะ วันจะสอนทุกอย่างเลยนี่เป็นโปรแกรมฟรีที่วันใช้นะคะเห,เห็นเงาไหมคะทุกคนนี่คือโปรแกรมฟรีที่วันใช้นะคะส่วนอันนี้วันใช้ใน k คีโ t e ค่ะการใส่เอฟเฟกต์วิบวับแบบนี้แบบนี้วันใช้ k คีโ t e นะคะจะมีแสงจะมีอะไรเยอะมากอยากไดอ้อินโทรของประสูด,ดีแล้วอย่าทำเยอะ ตัวเมื่อวานกินหมดแล้วหรอปร้าสุเอานะคะคุยกันไปงั้นนะคะทีนี้มาดูนะคะสำหรับการใช้การตัดต่อใน MacBook Air ตอบคำถามป้าอ้อยนะคะชนบทอเมริกาชอบชอบชอบ,ชอบว,วิบวับไปดูคะ่ะพี่ปวูวันทำคลิปสอนเอาไว้อยู่แล้วนะคะการทำวิบวับ วันทำคลิปสอนแล้วเรื่อง Introduction ที่ทำจากโปรแกรม iMovie ค่ะส่วนการใช้ Mac Book Air ซึ่งเป็นโนต e โนตบุ๊กโน้ตบุ๊กล่าสุดของ Mac แล้วราคาก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยแพงไม่ค่อยแรงมากนักนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดก่อน เพียงแต่เวลาที่เราใช้โปรแกรม iMovie ในโน้ตบุ๊กของ Mac นะคะเคล็ดลับมันมันจะออกมาเป็นคลิปแบบรายการทีวีมันจะออกมาเป็นคลิปแบบโปรมากและสวยมากๆอันนี้วันกำลังรอการตัดต่อแล้ววันก็เลยจะทำคลิปสอนเลยพอดีป้าอ้อยใช้ MacBook Air เหมือนกับที่วันใช้และป้อ้อยก็ใช้การตัดต่อคลิปใน iMovie เหมือนกันแต่วันนะคะไม่ค่อยได้ใช้การตัดต่อในโน้ตบุ๊กวันจะใช้การตัดต่อใน iPad เพราะว่าโดยปกติแล้ววันไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปวันจะตัดบนรถไฟในขณะที่เราเดินทางจากนอร์เวย์กับสวีเดนวันก็เลยจะเอาโน้ตวันจะเอาไอแพติดตัวไปด้วยตลอดเวลาค่ะส่วนโน้ตบุ๊กก็คือไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่อุปกรณ์3ตัวมือถือ iPhone, iPad และ Mac อะไรตัดต่อคลิปได้ดีกว่ากันดีกว่าแบบโปรเฟชชันแนลเลยก็คือโน้ตบุ๊กค่ะ Mac นั่นเองเพราะ Mac จะมีการปรับเสียงดูดเสียงและเอาเสียงแทรกออกนะคะทุกคนฟังนะคะมันจะดีเรื่องของเสียงมันสามารถตัดต่อเสียงดึงเสียง ทำให้เสียงพูดมันเคลียร์ได้ดีกว่ามือถือและ iPad แต่วันไม่ค่อยมีเวลาเลยค่ะเพราะฉะนั้นโน้ตบุ๊กหรือ Mac เนี่ยมันจะอยู่ที่บ้านอย่างเดียววันจะไม่ค่อยมีเวลาในการตัดต่อคลิปค่ะวันก็เลยไม่เคยได้ใช้เลยสามีซื้อเครื่องนี้เป็นของขวัญวันเกิด